ไม่ต้องสงสัยนะทุกคนเกี๊ยวกับมาม่า คือชนิดที่ว่าซื้อมากินเองเลยทีเดียวเชียวเพิ่งมาก็อิ่มแล้วก็หวานมื้อนี้ได้หมดราคาที่น้อยเริ่มหาอะไรกินหลังมองมายังกินได้อะราคาดีราคาเหมือนจะมองอย่างนี้ก็เรามองมากของก่อนแค่นี้กูก็อยู่ได้ป่ะเนี่ยแค่มึงจะให้กูทำอะไรให้กูทำงานงานที่กูขายของอ๋อมึงกินเดินคิดมามึงก็บอกเล่าให้เขาฟังว่าทำไมถึงแบบเป็นคนแบบเวลาเจอพนักงานในเซเว่นอ่ะจะบอกนับเงินดูดีๆก่อนนะอย่าให้ขาดบาทหนึ่งก็ไม่ได้เราต้องออกเหมือนกับว่าฉันจะพูดอย่างนี้เพราะว่าสันดานไงแบบบาทหนึ่งใช่ป่ะสมัยก่อนเป็นคนที่แบบว่าบาทหนึ่งก็ขาดไม่ได้เลยมันเป็นประเพณีของจีนด้วยเป็นของบ้านเลยว่าจะขาดจะเกินไม่ได้เพราะว่าเราขายของแบบถ้าเราขายของดีแล้วไงราคาดีแล้วคือเราไม่ต้องตลาดไทยอ่ะหลับมาไกลนะค่ารถอ่ะขายคณะวันแรกเลย2โลเท่าไหร่แพงด้วยสมัยนั้นแม่งขนกูไปนู่นเลยบอกว่าเลยแบบสมัยนั้นอ่ะยังไม่รู้แบบยังเด็กอ่ะแม่บอกนี่โง่มากก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เลยมึงไม่จ่ายตังค์นะมึงตายอะไรก็เลยเป็นเงี้ยที่คนก็อาจจะไม่เข้าใจขาดบาทนึงไม่ได้คือถ้าสมมติว่าจำเป็นแบบเหรียญบาทหล่นหายเงี้ยพี่9บาทได้ไหมข้ามมอไซค์เงี้ยคือคนเขาคุยได้ไงเข้าใจปะ